เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะพอได้เห็นผ่านตาในโซเชียลมีเดียนะใช่เป็นภาพของเจ้าสาวที่ใส่ชุดวิวาห์เลยอ่ะแล้วก็ไปอยู่ที่คูหาเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้งอ่ะฮะค่ะคือจะแหม ถ้าเป็นคุณคุณแต่งงานอ่ะแล้วมีเลือกตั้งพอดีแล้วมันนั้นต้องไปเลือกตั้งก่อนก็ต้องไปถูกไหมใช่เสียงแต่ก็ดูฤกษ์ดูยามของตัวเองด้วยนะไม่ให้เสียฤกษ์เสียยามนะแต่นี่เขาไปทั้งชุดแล้วก็เป็นเจ้าสาวแบบสะพรึงคุณผู้ชมฮะสวยสะพรึงเลยเป็นไงโอ้โหพาไปดูในพื้นที่จังหวัดสตูลก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับสวยงามอลังการแต่แฝงไปด้วยความน่ารักแล้วก็ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยนะครับในโซเชียลเนี่ยเขาชื่นชมกันมากจริงๆนะครับหลังจากผู้ใช้ Facebook วิษณีช้างเล็กนะฮะถ้าออกเสียงผิดนี่ขออภัยด้วยนะฮะก็มีการโพสต์ภาพเจ้าสาวเป็นเจ้าสาวมุสลิมสวมชุดแต่งงานสีขาวแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยนะครับเดินทางไปเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้ง1หน่วยเลือกตั้ง1อาคารอเนกประสงค์หมู่1บ้านฉลุงใต้อยู่ที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลนะครับแล้วก็มีข้อความนะฮะที่มีการโพสต์ลงไปเนี่ยว่าสามีเนี่ยก็จะเอาเลือกตั้งก็จะเลือกชั้นมันเด็ดตรงนี้แหละสามีก็จะเอาเลือกตั้งก็จะเลือกทำหน้าที่วนไปค่ะแล้วก็มีการระบุว่าภาพนี้เนี่ยถ่ายด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งนะฮะก็ใส่ชุดจะสาวไปเลยจัดเต็มค่ะน่ารักมากนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเนี่ยลงไปที่บ้านของเจ้าสาวคนนี้นะครับที่จัดงานแต่งงานก็คือนางสาววริศราช่างเหล็กโอ้โหผมบอกช้างเหล็กขออภัยนะฮะออกเสียงจาก Facebook ผิดไปหน่อยวริศราช่างเหล็กอายุ20ปีแล้วก็เจ้าบ่าวเนี่ยคือคุณอาทิตย์โต๊ะมงอายุ21ปีนะฮะเจ้าสาวเนี่ยบอกว่าตั้งใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตก็เลยไม่อยากพลาดแล้วก็รีบกลับมาทำภารกิจสำคัญของชีวิตด้วยการเป็นเจ้าสาวรับแขกที่มาร่วมงานส่วนเจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็รีบไปใช้สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันก็น่ารักจริงๆยังถือว่าเป็นคู่บ่าวสาวที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะ20-21ปีแล้วก็อยากจะไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะฮะนี่เป็น1ใน7ล้านคนกลุ่มNew Voterนะคะ 15% ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะคะครับอีกที่หนึ่งที่สวมชุดเจ้าสาวมาเหมือนกันปัตตานีค่ะคุณผู้ชมที่หน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนบ้านคลองช้างตำบลนาเกตอำเภอโคกโพสาวน้อยคนนี้ก็สวมชุดเจ้าสาวมาใช้สิทธิ์เหมือนกันนะคะชื่อนางสาวนูซีลาดอนเลาะค่ะกำลังจะเข้าพิธีแต่ว่าเลือกตั้งก็สำคัญก็เลยสละช่วงเวลาสำคัญแห่งชีวิตมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะคะแล้วก็รีบนั่งมอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อให้ทันเลิกพิธีส่งตัวโถนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยแม่ก็เรียกว่าบรรยากาศในพื้นที่ก็เลยคึกคักมากนะคะเดี๋ยวไปลงข่าวด้วยว่าเจ้าสาวให้ดูภาพบรรยากาศไปนะครับคุณผู้ชมฮะเข้าไปเลย